ขอต้อนรับเข้าสู่ภารกิจการค้นหาเสียงปริศนาที่อยู่หลังกำแพงนี้ครับซุปตาร์ที่มาร้องเพลงในรายการนี้จะต้องทายให้ถูกว่าเสียงที่เขากำลังร้องเพลงฟีเจอริ่งอยู่นั้นคือเสียงของใครกันแน่นี่คือร้องข้ามกำแพงนี่คือรายการร้องข้ามกำแพงนะครับและในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีซุปตาร์มาร่วมรายการเราทั้งหมด3คนครับคนแรกครับคุณนิวณภัทรสอนครับคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาและคนสุดท้ายครับพี่แท่งเถอะสวัสดีครับนิวครับสวัสดีพี่เป๊กคนนั้นหันหลังทำไมครับพี่เบิร์ดไงพี่เบิร์ดจำไม่ได้โอ้ตกใจเลยสวัสดีครับพี่เท่งตายแล้วสวัสดีครับเห็นข้างหลังอยากเห็นข้างหน้าพอเห็นข้างหน้าแทบหงายหลังเลยค่ะไม่ต้องทักคนอื่นทำไมคะหมุนไปหมุนมาวงแหวนดาวสาวหลุดมานะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะที่ใส่ไว้เนี่ยไม่ได้เพื่อความสวยเพื่อให้มั่นคงเพราะว่าเป็นคนหูเบาจะได้หนักแน่นกติกานะครับซุปตาร์ที่จะมาร้องจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่หลังกำแพงและจะต้องทายให้ถูกถ้าทายถูกถือว่าวินทั้งคู่แต่ถ้าทายผิดก็ถือว่าเฟลส่วนอีก2คนจะไปนั่งใบ้บอกชื่อทำให้คุณเฟลให้ทายผิดทุกวิถีทางหรือไม่แน่เขาอาจจะบอกใบ้ตรงๆก็ได้นะครับอยู่ที่คุณแล้วครับว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อโถกำแพงกั้นพี่ทลายกำแพงมาไม่รู้กี่ชั้นเลยพี่ไม่รู้กี่กำแพงแล้วแหมอยากจะเล่าจังเลยแต่เราปีไม่ได้ฟังแค่เสียงแต่ว่าซุปตาร์2คนจะคอยช่วยเราพี่เป็นคนพูดเลยจริงๆจังๆวันนี้พี่จะไม่โกหกแปลว่าเราจะช่วยพี่ดีกับน้องๆเสมออยากให้พี่เอาคำแบบนี้ไปบอกภรรยาฟังพี่บ้างค่ะเรื่องนี้ผมช่วยพี่ไม่ได้จริงครับพี่เท่งครับไม่อยากคุยด้วยนี่ไม่คุยด้วยนิวฟีเจอริ่งกับนักร้องมาแล้วสักกี่คนไม่ต่ำกว่า50คนเฮ้ยแน่นอนมั่นใจ100เพราะว่าเป็นคนหูดีอ๋อเป็นคนหูดีถ้าตรงนู้นหูดีอุ๊ยทางนี้แหล่งเสื่อมโทรมของพี่เท่งล่ะฟีดกับใครบ้างที่เรารู้จักเอ๊ะกีฬากรพี่เอ๊ะกีฬากรโอ้โหเบอร์ใหญ่เลยอีกาดำพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนี่โอ้โทนาล่าสุดไปฟีดมาใครบนเวทีไอคาซีไว้ไปฟีดกับนักร้องคนนี้ยังไม่เคยมีใครฟีดกับเขามาก่อนเป๊กฟีดกับเขาเป็นคนแรกโอ้เปิดซิงใครเนี่ยดีเจนุ้ยคุณแล้วเป็นไงเป็นไงแล้วเป๊กก็แบบโอ้โหภูมิใจกันมากซึ่งเป๊กเลือกคู่นะเป๊กได้คนเสียงไม่เพี้ยนคุณดีเจนุ้ยเขาก็ได้คนเสียงไม่เพี้ยนคนของเขาอะร้องดีมากเลยแล้วตัวเขาเองร้องเพี้ยนอะร้องเพี้ยนว่าปริศนาที่มาร้องฟีดด้วยบอกเลยดูอยู่ที่บ้านยังรู้สึกตาโบ๋เลยเนาะสงสารกันเองภูมิใจแหละภูมิใจฮะภารกิจของเราคือต้องทายถูกว่าคนที่เราร้องเพลงฟีเจอริ่งอยู่และมีกำแพงมากั้นเนี่ยคิดว่ายากหรือง่ายในการฟังแค่เสียงพี่ว่าน่าจะจับเสียงเขาได้นะถ้าเสียงประมาณนี่แค่อันนี้น่าจะเป็นเป๊กกี้เสียงจะออกขึ้นจมูกเลยนึงจับลักษณะเสียงได้แล้วเสียงนิวจะเป็นยังไงออกอารมณ์แบบเย็นๆยังไงลองเรียกชื่อพี่ดิพี่เท่งเนี่ยนี่คือธรรมชาตินะอุ้ยพี่เท่งชอบแบบนี้เหรอฮะประเด็นบทตะขาบมึงป่องพี่ได้หมดเลยเรื่องจริงเราไม่พูดเรื่องจริงเราไม่พูดเอา3คนใครอยากจะเริ่มภารกิจก่อนอ่ะก็ต้องเอาคนที่ร้องเพลงด้อยที่สุดกันแล้วกันค่ะก็ต้องเป็นนิวอะค่ะเฮ้ยเขาดีว่าเขามืออาชีพก็ได้หนูแค่ได้นั่นคุณปีนบันไดเสียงปีชาติพี่อวดด้วยอวดเสียงก็ได้เป็นรุ่นน้องไงหนูก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจก่อนให้นิวก่อนเลยได้ค่ะโอเคนะคนแรกครับนิวณภัทรสอนครับลองดูว่านักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวกันจะมีคำใบ้ให้ก่อนลองนึกดูว่าฟังกันใบ้แล้วนึกถึงใครอ่ะฮะนักร้องคนนี้ครับรูปร่างสูงครับณเดชน์แน่เลยดูทรงแล้วซุปตาเราหิวแหละสูงขาวจ้ะขาวนึกถึงใครชายชาติจยดมเป็นไปได้ก็ได้ไม่ฮะคุณโย่งอาร์มแชร์โอ้โห
สูงอ่ะโยถูกขาวนี่ขาวเดี๋ยวเราช่วยกันดาวที่สำคัญคือยาวและใหญ่ด้วยโยกเยกโอ้โหยาวและใหญ่นึกถึงอะไรโยกเยกไม่ใช่ฮะถ้ายาวและใหญ่ต้องขาขายาวอาจขาใหญ่อยู่ในวงการมานานแล้วครับมากกว่า20ปีโอ้โหแจ้งเกิดจากการเป็นพระเอกละครเฮ้ยคนนี้ต้องเป็นรุ่นใหญ่แน่ๆสมบัติเมธนีเอาก็เป็นไปได้แล้วแต่คุณเลยแต่มีความสามารถมีพรสวรรค์ในเรื่องของการร้องเพลงแนวที่ถนัดได้ทั้งป๊อปได้ทั้ง R&B โตใหญ่โตโน่โอ้โตยาวใหญ่โตคือโตโน่โตโน่แล้วแต่และเขาไม่ได้ร้องคนเดียวเขามากันเป็นแก๊งตายแล้วโย่งนงพวงสามนาสามโทนก็สูงใหญ่ก็ต้องพี่บุ๋มบิ๋มไงเพลงของเขาดังติดชาร์ตวิทยุทุกชาร์ตเลยตอนนี้นึกถึงใครบ้างดราก้อนไฟฟ์อะไรพวกเนี้ยพี่หยวนหยวนเหรอขาวเฮ้ยเป็นไปได้นะอันนี้เป็นไม่ได้นะผมพี่เท่งพี่เป๊กและคุณผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นกันทั้งหมดยกเว้นคุณคนเดียวเพลงที่จะใช้ร้องฟีเจอริงกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งคือเพลงอะไรครับอยากให้เธอได้ยินหัวใจอยากให้เธอได้ยินหัวใจจาก Yesterday featuring กับฟิล์มบงกตใช่ค่ะมาดูกันครับว่านิวจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยอยากให้เธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามันรักเธอแค่ไหนรักเธอรักเธอคนเดียวแต่ฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรที่เราได้ชิดใกล้แต่พูดความจริงไม่ได้ในแต่เก็บอยู่ข้างในไม่รู้ว่าเมื่อไรจะรู้หัวใจมันจะนานอีกสักเท่าไรที่ฉันต้องทนให้หัวใจมันซ่อนบางคำไม่ได้อยากให้เธอมาคนใจจะรู้ว่าเท่าไรที่ฉันรักเธอได้โปรดมองในตาฉันมองที่ตรงนั้นเธอจะพอเข้าใจสิ่งที่เธอได้มองเห็นเธอก็คงเห็นซ้ำไปทั้งใจอยากให้เธอได้ยินทุกความรู้สึกส่วนลึกในใจของฉันว่ารักเธอรักเธอคนเดียวแต่ฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรเอาแล้วนึกถึงใครบ้างจากการฟังเสียงแล้วโอ้ยไม่มีในหัวเลยแต่ตอนเนี้ยไม่ยากติดอยู่ที่ปากติดอยู่ที่ปากเจ๊ไฝเจ๊ไฝติดอยู่ที่ปาก
แม้สักใครจะพูดอะไรเนี่ยพี่เป๊กเรียกเขาคุณอาเผลอๆนิวพอเปิดกระแพงมานิวต้องคานเข่าไปกราบเลยนะด้วยความวัยวุฒิของเขาอะใครผมว่านิวเคยคานเข่าเขาไปไหว้ใครมั่งอะไม่เคยคานเข่าให้ใครเป๊กว่านิวเคยฟิชเชอร์ลิ่งกับคุณอาเป็นไรอะมันคิดไม่ออกมันคิดไม่ออกถ้านิวอะนิวต้องเรียกคุณอาหรือคุณพ่อรุ่นใหญ่คือเรื่องจริงบอกเลยว่า60อัพอ่ะโอ้รุ่นเดียวกับพี่ปังอ่ะเอ้ยใกล้เหรอเนี่ยเฮ้ยเยอะไปเปล่าอุ๊ยทําไมพี่เนี่ยโอ้นี่ก็ไปซะเยอะเลยหนวดลืมพี่แอดคาราบาวเหรอพี่แอดก็ไม่น่าใช่เขาไม่คงไม่มารู้ได้ไงว่าพี่แอดไม่มาต่อล้อต่อเถียงเหรอเอาดีๆนะต้องไหว้เขาด้วยนะกำแพงเปิดมาต้องไหว้เขานะยากจังมีชื่อในใจอยู่ไหมตอนนี้พี่ไทยพี่ไทยพี่ท็อปพี่ไทยพี่ท็อปพี่ไทยไม่มาตอนนี้ไปช่วยโควิดอยู่เดี๋ยวนะถามได้ไหมคะได้ครับเป็นแฟนคลับปะคะถ้าไม่มีผัวก็ชอบละครับติดที่คุณมีผัวแล้วเขาเลยไม่ชอบคุณไม่มีผัวคนเดียวแต่เป็นเดี๋ยวนะคือมีผัวคนเดียวแต่คนอื่นที่ไม่นับเป็นผัวก็ได้เหรอได้ได้ได้เฮ้ยได้เหรอตกลงกันได้ผมไม่อยากไปฟ้องผัวคุณละเกินอย่างนิวเนี่ยเป็นสเปคของคุณอาไหมคะอันนี้สเปคเลยอกเอวสะโพกคอหอยพอกหรือว่าตาตุ่มนี่คือที่สุดของคุณอาแล้วถ้าหนูเลิกกับผัวเนี่ยรับรองครบอา2เดือนท้องเก่งเก๋ามันเอาใจใส่ทุกวันตอนนี้เขายืนแบบนั้นหนูขอดูท่าทางการยืนเขาไม่ได้ไหมไอ้อย่างเงี้ยพี่เท่ฮะคุณอาเขาหมอนรองกระดูกเสื่อมมาพี่โกหกป่ะไม่ได้โกหกคุณอายืนเขาทำงี้อยู่แสดงว่าเขาอ่ะหนูดูจากบุคลิกเขาแล้วเนี่ยบุคลิกเขาต้องเป็นคนขี้อวดอวดอะไรอ่ะก็ยืนอย่างงี้เขาอวดอะไรนี่นี่ถ้ายังไม่ถ่ายกันอีกอาจะไปซื้อหมอนผ้าห่มมานอนตรงนี้แล้วนะอาเริ่มเมื่อยแล้วนึกไม่ออกเลยเหรอมีสักชื่อในใจไหมตอนนี้เขานั่งแล้วเร็วอาเมื่อยแล้วฮัลโหลเอาไงตอนนี้มีสักชื่อไหมพี่ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยผมให้อีกสองคนใบ้เป็นชื่อไหมโอเคแล้วคุณจะเชื่อหรือเปล่าแล้วแต่คุณนี่ปรมาจารย์ใบ้น้องเขาหน่อยทำอะไรเนี่ยใบเลยเฮ้ยโหโคตรคลาสสิกเอาโอ้โหพลังอะไรเนี่ยพี่หนูอาบ้าคนอะไรเจอต้องไหว้เจอและจะรักเขาจะกอดเขานี่ช่วยแปลดูแต่ในทีวีนะคะวันนี้ได้ไปดูสดๆตรงเนี้ยอยากปิดทองฝั่งลูกนิมิตเลยเกินไม่อยากละดูขังมากชอบอ่ะเป็นคนที่คุณศรัทธาเขาหนูศรัทธาด้วยเหรอคุณเห็นคุณต้องไหว้อ่ะบอกชื่อเขาไปเลยพี่เท่งอะไรอย่างไม่ได้ไหมแต้มชลัดเฟื่องอารมณ์ไม่ใช่พี่แต้มไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงอย่างนี้แน่หรอคุณอย่าลืมกำแพงมันกันโอ้ยพี่เป๊กช่วยหน่อยเป๊กยินดีที่จะแชร์ทุกอย่างกับนิวค่ะถ้าพี่แชร์หนูจะสั่งออเดอร์ซี่โครงของพี่เดี๋ยวนะผมสั่งมา2อาทิตย์แล้วปัจจุบันยังไม่ได้กินเลยตอนนี้ยังไม่ได้กินหรอออเดอร์แน่นเหลือเกินโอ้แล้วตอนนี้ไวรัสไข้หวัดหมูกำลังมาด้วยโอ้แหวกไปหมดงั้นเป็กจะเป็นคนหนึ่งที่จริงใจกับนิวคนนี้คือคุณบุ๋มบิ๋ม3โทนค่ะไปเชื่อบุ๋มบิ๋มโอ้โหอันนี้ก็คลาสสิกนิวต้องทายแล้วครับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข1คือใครครับคุยกับใครอ่ะคุยกับใครพี่จะบอกครับว่ามาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วต้องมาถูกทางมองมาที่ตาเป๊กค่ะนิวมองมาที่ตาเป๊กค่ะมองมาที่ตาเป๊กค่ะนิวเรายังมองตัวเองไม่ชัดเลยบุ๋มบิ๋มค่ะอ่ะหนูเชื่อพี่เป๊กกี้กันนะพี่บุ๋มบิ๋ม3โทนนะคอนเฟิร์มนะมาดูกันครับว่านิวจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาใช่เชื่อเราได้โปรดมองในตาฉันมองที่ตรงนั้นเธอจะพอเข้าใจสิ่งที่เธอมองเห็นจะ
ที่เธอได้ยินเสียงในหัวใจอยากที่เธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงผมปิดไงเชื่อใจตัวเองบ้างต้องเชื่อตัวเองทุกความรู้สึกส่วนหนึ่งในใจของฉันว่ารักเธอรักเธอคนเดียวแต่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงเธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอได้รับฟังอยากให้เธอได้ยินทุกความรู้สึกส่วนหนึ่งในใจของฉันว่ารักเธอรักเธอคนเดียวแต่ฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรนิวนภัสสรครับและสามีของเธอครับเป๊กแปงวันนั้นครับรายการนี้คืออะไรใกล้คุณนี่คือผัวของคุณคุณหลอกฉันเวลาอยู่บ้านมันไม่ใช่เสียงนี้รายการนี้สามารถทำผมไม่เลือกกันได้เลยยังกันไปเลยวันนี้คือเป็นวันที่ฝืนที่สุดที่ต้องหลอกเธอวันอื่นฉันจะไม่หลอกเธอแล้วครับวันนี้เหมือนกันฉันแพ้เกมแต่ฉันกลับบ้านแล้วฉันจะชนะเกมเธออันนี้กันช่วยไม่ได้